ตัวแทนจากยูเครนและรัสเซียเปิดฉากเจรจาเป็นครั้งที่2หลังมหาอำนาจเพื่อนบ้านบุกเข้าโจมตีเมืองต่างๆอย่างหนักหน่วงโดยฝั่งยูเครนยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะระงับการสู้รบในสถานที่ที่กำหนดแนวกันชนด้านมนุษยธรรมจะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อความต่อเนื่องของการอพยพนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องจัดส่งยาและอาหารไปยังสถานที่ที่มีการสู้รบอันดุเดือดและตกลงกันว่าจะมีการพบปะกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าทั้งนี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าชาวยูเครนกว่าล้านคนหรือ 2% ของประชากรทั้งหมดถูกบีบให้อพยพออกนอกประเทศซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษนี้โดยคาดว่าอาจเกิดการอพยพครั้งใหญ่ในคาคีฟที่ชาวบ้านพยายามหลบกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธไปยังสถานีรถไฟแบบไม่แน่ใจว่าจุดหมายจะไปสิ้นสุดที่ใดด้านวอลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีได้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มความช่วยเหลือด้านการทหารพร้อมขู่ว่าถ้าไม่มียูเครนแล้วลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียจะเป็นรายต่อไปและยังเรียกร้องการเจรจาโดยตรงกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยชี้ว่าเป็นหนทางเดียวที่จะหยุดสงครามได้ด้านผู้นำรัสเซียอ้างว่าปฏิบัติการรุกรานยูเครนกำลังเป็นไปตามแผนโดยไม่ละทิ้งความเชื่อที่ว่ารัสเซียและยูเครนเป็นคนคนเดียวกันพร้อมยกย่องกำลังพลที่สู้รบว่าเป็นวีรชนและกล่าวหายูเครนใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ทำตัวราวกับพวกฟาสซิสต์ทั้งนี้กองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าปิดล้อมโจมตีเมืองต่างๆเช่นเดียวกับทหารและพลเรือนยูเครนที่ต้านทานการต่อสู้อย่างหนักจนยังรักษากรุงเคียฟและเมืองสำคัญไว้ได้และล่าสุด4มีนาคม2565มีรายงานเหตุยิงขีปนาวุธถล่มที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในยุโรปจนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นโดยพบความเสียหายที่อาคารฝึกและห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งส่วนอุปกรณ์สำคัญยังไม่ได้รับความเสียหายรวมทั้งค่ารังสีในโรงไฟฟ้าก็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ผู้นำยูเครนออกมาโจมตีรัสเซียว่าจงใจก่อการร้ายด้วยนิวเคลียร์พร้อมจี้ให้ยุโรปต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อหยุดยั้งกองทัพผู้รุกรานด้วย